ที่สนามเฉลิมพระเกียรติเจอสมพรรษาที่มีนบุรีนะครับเริ่มมาได้ 1-0 โดยรังสรรค์ตั้งแต่14นาทีเหลือทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครแล้วก่อนจะลงเล่นเกมนี้ของทาง BEC ก็ได้ความมั่นใจจากลูกฟรีคิกที่สุดสวยของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคดูครับหมอปั่นข้ามกำแพงแล้วเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกอย่างสุดสวยพิสารเห็นไปแต่ไม่ถึงนะครับคือจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าพอได้เร็วแล้วได้แบบนี้เนี่ยทำให้ขวัญกำลังใจของแบงคอกก็ถดถอยลงไปด้วยนะครับครับเบาใจเบาใจไปเกมก็ดูตัวเปิดมาแล้วเสา2ทางชนวุจิมาแบบไม่ปล่อยให้ทางแบงคอกได้ป้องกันในลูกนี้ต้องมาเน้นๆจากลูก6ของเขาคุณสั้นได้เปิดบอลเลยมาแล้วมีเวลาได้เปิดตัวทางพลวัตผูกไปข้างในแล้วไพฑูรย์ลงมาช่วยไม่ทันก็เลยโดนเปิดง่ายๆแล้วแม่นยำเดียวของทางฝั่งคีเบิร์ดคุณสั้นเนี่ยครับวันนี้คุณสั้นมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะในจังหวะของริมเส้นขึ้นเองก็แล้วนะฮะคุมสั้นก็ดีคุมสั้นดีเพราะว่าคุมอารมณ์ดีด้วยครับ2-0มาดูตัวที่3สุดสวยตอนแรกว่าจะเปิดที่ไหนได้ดูครับมีจังหวะแล้วยืนจังก้ากันหมดของทางแบงคอกไม่ให้เข้าได้ง้างหลอกคือ2ทีแล้วซัดลูกนี้โอ้เสียบหน้าต่างเสา2แบบสุดสวยครับของตัวคุมสั้น3-0นาที62คือถ้าเจ้าตัวสามารถคุมอารมณ์ได้อย่างที่คุณสะสมบอกนี่อะไรก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับกีเบิร์ดคุมสั้นคือลูกนี้จริงๆแล้วผมว่าเขาก็ตั้งใจชิปแหละแต่ว่าเรื่องของปฏิกิริยาของพิสารเองเนี่ยดูเหมือนเขาชะล่าใจเกินไปครับนะปล่อยเสา2ไม่กว้างเกินไปก็เสียท่าไป3-0แล้วเรามาต่อดูคุณสั้นจ่ายอีกทีนึงโชว์ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าก็เอียงง่ายๆ40นาที69คือมันเป็นเชฟที่จะบอกว่าความหละหลวมของเกมรับของแบงคอกจริงๆเพราะว่าคิดจะน็อกแต่ในเมื่อน็อกไม่ได้แล้วพยายามจะเช็คล้ำหน้าแต่มันมินเมกับการล้ำหน้าพอสมควรนะก็คงช่วยไม่ได้ตลอดขึ้นครับเมื่อมันก็เป็นชนวุจิที่แปลง่ายๆ40ไปแล้วต่อปัญญานี่ขานสกอร์แบบยังสับสนอยู่เลยครับเราตัดมาเป็น50ของเจ้าจิ้วเวลคัมยิงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวที่74ก็คงจะอึดอัดครับไม่ทำประตูมาหลายเกมแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ทำประตูอย่างต่อเนื่องก็มาปลดล็อกสักทีไม่ถ้าพลวัตไม่สไลด์ลูกนี้คงไม่ได้ประตูนะฮะคือเป็นการส่งกลับโดยฝั่งของแบงคอกเองครับพลวัตปะทะกับทางชนาทิพย์ระบอมาเข้าทางเจ้าจิ้วเวลคัมพอดีคือถ้าชนาทิพย์ได้ยิงเนี่ยคงเวลคัมคงไม่ได้ยิงฮะ50ไปแล้วเรามาดูจังหวะดีใจของทางจอร์จิวเวลคัมก่อนครับนาที74แล้วดูโชว์วางให้กับทางกิเบิร์ตคุมสั้นเป็นโชว์ใช้คืนบ้างแล้วคุมสั้นก็ไม่ทำให้เพื่อนผิดหวัง6ประตูต่อ0จังหวะที่สวนขึ้นมาตรงนี้นาที83ครับเป็นเอาแฟนของ BC ก็ถือว่าได้โบนัสกันขั้วหน้านะครับเมื่อนำเยอะขนาดนี้จังหวะทะลุช่องขึ้นมาบอลของโชว์จ่ายมาให้ครับนิดๆนะครับจังหวะว่าก้ามถึงล้ำไม่ล้ำแต่ดูจังหวะคุมสั้นแล้วพลวัตก็ไปปะทะกับพิสารดอกไม้แก้วด้วยจังหวะดึงหลอกของทางคุมสั้นเนี่ยครับเป็น 6-0 เข้าไปแล้วเป็นประตูที่2ของคุมสั้นจากที่จ่ายไป2ยิงมา2เอาเซ็งกันทั้งแถบครับฝ่ายสำรองของทีมเยือนยังไม่พอแค่นี้ครับBC มาใหม่จากคุมสั้นไหลมาให้กับท่านพลตัวสำรองที่หลุดแต่งแล้วซัดลูกนี้เล่นเอาย้อนสอนของทางพิสารทำไมแก้วแล้วพิสารก็เข้าผิดไปด้วยจากจังหวะตรงนี้70นาที86คือต้องบอกว่าโชคร้ายมากๆนะสำหรับทางด้านของแบงคอกในผู้รักษาประตูเจ็บอีกและเสียประตูด้วยนะครับคือลูกนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ดูจังหวะการบิดเห็นไหมคือถ้าพิสารทิ้งไปตามจังหวะที่ท่านพลยิงเนี่ยจะไม่เจ็บครับแต่พยายามฝืนที่จะมาปัดแล้วดูครับดูจังหวะบิดกลับมาแล้วโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวใช้คณิพัทธ์ที่เซ่ทำหน้าที่ฉุกเฉินไว้ก่อนเจ้าตัวพยายามที่จะพุ่งกลับมาอีกครั้งนึงนะแล้วมันบิดและลื่นด้วยนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บครับครับแล้วก็จบเกมไปว่า BC เอาชนะแบงคอกได้7ประตูต่อ0สถิติเท่ากับโอสถชนะสงขลาครับคือสกอร์เท่านี้ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น